พี่คนนี้ชื่อพี่เวิร์นตอนเกิดชื่อจริงของพี่เวิร์นคือประจวบแต่แกเอาไปเปลี่ยนเป็นเจษฎาพรตามพี่ติ๊กไอดอลของแกพี่เวิร์นน่ะเขาอยากเป็นดาราดังแต่ว่าบทบาทสูงสุดที่แกได้รับนั้นแต่แล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่แกได้เล่นเป็นเพื่อนพระเอกและมีบทพูดยาวถึง4บรรทัดตลาดยอดยัน13ห้างไม่มีใครไม่รู้จักกูกูห้าวตั้งแต่พ่อมึงยังปั่นลูกคางอยู่เลยตลาดยอดยัน13ห้างไม่มีใครมารู้จักกูเว้ยตลาดยอดยัน13ห้างไม่มีใครไม่รู้จักกูเว้ยกูห้าวตั้งแต่พ่อมึงยังปั่นลูกพ่วงกับของแกบทนิดนึงนะครับครับไม่ได้ให้มึง